สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครฟัวร่านะฟัวร่าก็จะเป็นตัวละครคู่บุญของด็อกเตอร์หลายๆคนตั้งแต่เริ่มเกมนะครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะก็ใช้มาโดยตลอดนะครับหลังก็บทบาทน้อยลงแน่นอนนะครับว่าเรามีตัวละครเก่งกว่านั้นใช้แล้วนะตัวละครนี้จะเป็นดีเฟนเดอร์4ดาวนะครับสายโปรเทคเตอร์ก็คือสายที่จะบล็อกได้3นะครับล็อกศัตรูได้3ตัวทาเลนต์นะครับทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 12% นะต่อมานะครับมาดูที่สกิลสกิล1เนี่ยเป็นสกิลที่ไม่มีใครใช้กันนะครับแต่ว่าดูกันว่าทำไมนะต่อสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้น5ใช้ SP 38ระยะเวลาสกิลอยู่ที่35วินาทีที่เรียกว่า7เมื่อกดใช้จะทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 50% นะครับซึ่งมันมีแค่เนี้ยแล้วมาดูสกิลที่2นะครับต่อสกิลได้เป็นสกิลกดใช้อีกเช่นกันครับใช้ SP 40จะไม่มี SP ตั้งต้นให้ระยะเวลาสกิลอยู่ที่30วินาทีครับเมื่อกดใช้ที่เลเวล7จะหยุดโจมตีครับค่าบล็อกเพิ่มขึ้น1ก็จะเพิ่มเป็น4พลังป้องกันนะครับเพิ่มขึ้นถึง 95% ซึ่งมันห่างกันเยอะมากๆสกิลนี้ดีกว่าแล้วก็สกิล2เนี่ยจะเด้งเลือดให้ตัวฟัวร่าด้วย 2% ของ HP ต่อวินาทีนะครับก็จะดีกว่ามากๆสองนี้ตัวละครนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นเก่าผมไม่พูดถึงแล้วผู้เล่นเก่านี่น่าจะข้ามตัวนี้ไปแล้วไปใช้ตัวอื่นแทนนะครับผู้เล่นใหม่ที่ตัวละครมีน้อยนะครับหรือถึงมีเยอะก็ยังแนะนำให้ปั้นคูโปล่าขึ้นมาใช้อยู่ดีครับเพราะว่าประหยัดกว่ามากในการที่จะไปอัพเลเวลตัวละครอะไรเงี้ยจริงๆคูโปล่าเนี่ยแค่ระดับอีลิท2เลเวล60ก็ใช้งานได้ยาวๆแล้วซึ่งผมก็ใช้อย่างนั้นมาตลอดโดยที่ไม่เคยอัพขึ้น E2 เลยผมเพิ่งจะมาอัพ E2 เพื่อจะเอามาลงด่านพาราด็อกซ์อันแค่นั้นเลยนะครับเพราะงั้นตัวละครนี้ถ้าคุณไม่ได้กะจะมาเอาเพชรคุณไม่ต้องอัพขึ้น E2 เลยตัวละครนี้นะสามารถข้ามไปได้เก็บเป็นแค่ E1 เลเวล60ก็ใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันแบบท้ายเกมแล้วนะครับท้ายเกมก็เฉพาะบางด่านนะถ้าเจอแบบตบแรงมากๆก็จะรับไม่ไหวนะครับแต่ถ้าส่วนมากถ้าเป็นศัตรูที่โจมตีเป็นกายภาพวัวล่ามักจะรับไหวนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกส่วนมากจะเจอปัญหากับพวกที่ตีเป็นเวทมากกว่าวัวล่าทีนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับมาที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิลต่อครับมาถึงก็รอค่าคอสเลยแล้วก็ลงคูวาล่านะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับหน้าจุดที่ศัตรูจะเข้าเลยก็ปล่อยไหลยาวๆครับนี่ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวจะเริ่มมีประเด็นเมื่อไอ้พี่ดาบไฟเนี่ยเริ่มขยับตรงนี้นะครับเมื่อดาบเริ่มติดไฟนะครับให้เปิดใช้สกิลพลาอันนี้ติดไฟแล้วกดใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เออยู่เพราะกดใช้สกิลยังไม่หมดนะครับก็ติดบล็อก4เพราะงั้นบล็อกได้ทั้งหมดก็ไม่มีปัญหามาถึงตรงนี้นะครับเมื่อเคลียร์ตรงข้างหน้าหัวล่าหมดแล้วเดี๋ยวเปิดใช้สกิลได้เลยนะครับถ้าเป็นการจบนะครับด่านนี้ง่ายมากไม่มีปัญหาขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ